สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่9ดาบเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะเดือนไหนที่ขึ้นไพ่ดาบเดือนนั้นค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างมีอุปสรรคหรือมีเรื่องให้เครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเอกสารนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะก็อาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะได้แสดงในเรื่องของศักยภาพนะของตัวเองด้วยนะคะและในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้หรือเป็นหัวหน้านะหรืออาจจะเป็นคนรักหรือสามีนะคะหรืออาจจะเป็นญาติทางฝ่ายผู้ชายนะคะก็น่าที่จะเข้ามาให้โชคกับเรื่องของการเงินนะหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาด้านธุรกิจนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะเป็นคุณแม่นะหรือว่าเป็นหัวหน้านะหรืออาจจะเป็นญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะยังเข้ามาแบบให้การสนับสนุนชื่นชอบชื่นชมคนที่เกิดราศีมังกรในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะเป็นตำแหน่งที่จะมีเรื่องของโชคลาภการเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาให้ต้องไปพูดคุยหรือเคลียร์ใจกันบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องของแรงกดดันแหละหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่ทำงานร่วมกันกับญาติเนี่ยก็ต้องปรับกันให้มากนิดนึงนะคะแต่มองว่าก็ยังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหากับเรื่องของงานหรือธุรกิจให้อยู่นะคะในตำแหน่งนะคะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นเดือนที่จะนำในเรื่องของความสุขหรือการเงินดีๆมาให้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้อาจจะมีการประสานงานกันเกิดขึ้นน่ะแต่ต้องระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนในตำแหน่งกับเพื่อนด้วยนะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือคนผิวสองสีนะคะคนที่เกิดราศีมังกรก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจอาจจะกังวลใจเรื่องของการเงินหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาเรื่องสุขภาพไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่าอย่าไปกังวลใจนะคะถือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่โดยเฉพาะนะคะไพ่การทำงานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะถือว่างานยังติดขัดนะหรือมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการร่วมงานกันกับเพื่อนหรือในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันมีชื่อพลของไพ่หรือไพ่ปัญหาค่อนข้างมากนะคะทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการงานหรือธุรกิจต้องระวังหรือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยแต่พอเข้าไปสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจค่อนข้างราบรื่นแล้วก็เกิดโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรแน่นอนถ้าจะให้ระวังก็ขอให้ไประวังในช่วงต้นเดือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องของการแบบประสานงานกันนะคะ 2-3 คนขึ้นไปหรือการทำงานกับตัวกลางตัวแทนเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินต้องมองว่าเดือนนี้นะคะมีเจ้าผลของไพ่การเงินหรือรายได้สวยๆขึ้นมานะคะหลายใบไม่ว่าจะเป็นที่บนของไพ่อัศวินเหรียญอันนี้ไพ่การเงินที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ไพ่1เหรียญนี่โชคลาภการเงินนะรวมถึงนะคะอิทธิพลของไพ่10เหรียญนะคะมองว่าเดือนนี้เด่นเรื่องเงินสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะแต่ก็อยากจะเตือนในช่วงต้นเดือนต้องระวังนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะมันยังมีอิทธิพลของไพ่การเงินที่อาจจะมีปัญหาให้เราต้องระวังในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเอกสารปัญหาการซ่อมรถนะคะหรือบางคนก็มีอาการเปลี่ยนอะไหล่รถก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบระวังการลงทุนกับเพื่อนในช่วงต้นเดือนนิดนึงนะคะเพราะมันยังมีที่ผลทำให้การที่มีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงนะคะกับเรื่องของการลงทุนอยู่ในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วดวงชะตาก็ไม่ควรที่จะค้ำประกันในช่วงนี้นะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนแล้วนะคะรายได้การเงินจะเกิดสภาพคล่องแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีโชคลาภการเงินเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ร้านนะก็มีโอกาสที่จะนำไปเสี่ยงโชคได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่โชคลาภเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้ก็มีที่มันของไพ่4ถ้วยนะ4ถ้วยนี่เป็นความรักที่เหมือนกับอาจจะเจอคนที่ไม่ใช่สเปคนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของคนที่เข้ามานี่อาจจะพบรักจากการทำงานก็ได้นะหรือว่าพบรักจากการติดต่องานรวมถึงคนที่เป็นพ่อแม่อาจจะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะ
แต่ถือว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทแหละหรือค่อนข้างเข้ามาขอโอกาสในเรื่องของการคบหากับคนที่เกิดราศีมังกรถามว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่สามารถพัฒนาได้ไหมถือว่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนนะคะดวงกับเรื่องของการเงินเรื่องธุรกิจด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องของความรักนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความจู้จี้จุกจิกนะคะหรือว่าบางคู่นี่ทำแต่งานไม่ค่อยมีโอกาสนะคะที่จะได้นะคะเติมความหวานให้กันเลยเดือนนี้ก็อาจจะต้องไปใส่ใจกันให้มากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องพยายามนะทำให้เรื่องของความรักมีความสดชื่นหรือว่าให้ของขวัญ นะคะหรือว่าให้ของแทนใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะจะไม่เรื่องของความรักนะคะยังมีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นอยู่เพราะมันอย่างอิทธิพลของไพ่แบบความวุ่นวุ่นใจอิทธิพลของไพ่ความหึงหวงอ่ะฉะนั้นยังต้องปรับการให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่9ดาบ8ดาบเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วฉะนั้นเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคเครียดโรคไมเกรนอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาหรือบริเวณลำคอต่อมไทรอยต้องระวังรวมถึงนะคะอาการพักผ่อนน้อยนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารรวมถึงบางคนเป็นความดันด้วยหัวใจแล้วก็อาจจะมีการทำงานของตับหรือฮอร์โมนนะคะซึ่งอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะหรือต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะก็เป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวหรือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะจะทำให้ประสบความสำเร็จนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่อาจจะเหนื่อยนะคะมากกว่าทุกวันหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานเป็นงานข้าราชการนะคะเป็นทหารตำรวจนะคะหรือว่าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่ายังเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยไงแต่ก็ยังส่งผลดีค่ะส่วนคนที่ทำงานประจำอ่ะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขเยอะเราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะเคลื่อนไหวนะหรือต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังจะรอการเดินทางด้วยนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันมีการเคลื่อนไหวนะนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่ต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือแม้แต่ในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถน่ะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันฉะนั้นยังต้องปรับกันให้เยอะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็คือปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คนที่ทำงานประจำอะนะคะอายุไม่เกิน24ปีก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นหรือคนที่อายุเกิน24ปีนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเช่นเดียวกันคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุไล่เลี่ยกันจะเข้ามานำข่าวดีกับเรื่องงานหรือเพิ่มช่องทางธุรกิจให้นะส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้นะคะเข้ามามากกว่า1ช่องทางหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่อยากจะเตือนเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะหรือการทำธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์อาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนวันจันทร์นี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจะมีคนเข้ามาพัวพันค่อนข้างเยอะรวมถึงมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะแต่ถ้าคบดีๆก็มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักนะคะที่ยังมีความหวานชื่นเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่เดือนนี้ถ้าคู่ครองคนรักเข้ามาอกเอาใจนะคะหรือมีการเติมความหวานให้กันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้นะคะไม่มีการเคลื่อนไหวด้านความรักหรือความสัมพันธ์ก็ไม่ได้หวานอะไรกันอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3นะเพราะคู่ครองคนรักก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจส่วนเรื่องของการเงินเด่นเลยนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีการซื้อหรือการขายก็เกิดกำไรรวมถึงนะคะจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่ถือว่ามีดวงที่จะพบรักนะคะหรือได้เริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่อุปถัมภ์กันเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะ
คนที่เกิดราศีมังกรวันพุธนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาหงุดหงิดกวนใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่านะคะจะเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นคือคนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานจะได้งานรวมถึงนะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะหรือได้รับโอกาสนะคะก็จะทำให้ส่งผลในด้านดีแต่เราต้องใส่ใจกับเรื่องงานด้วยนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเลือกกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะแต่ว่าเดือนนี้มันมีโอกาสแหละนะคะเข้ามาด้วยก็เลยทำให้เรื่องของการทำงานนี้ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะรวมถึงคนที่ฝึกฝนอบรมงานนะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องแบบเหนื่อยใจบ้างแต่ถือว่า4เดือนนะคะการเริ่มต้นงานนะคะหรือว่าการฝึกฝนอบรมงานเนี่ยจะราบรื่นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าการเงินนี้ยังเกิดโอกาสแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องของรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะมีดวงนะคะที่จะได้เริ่มต้นความรักหรือมีคนเข้ามานะคะขอคบหาในช่วงนี้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ในเดือนนี้จะมีเรื่องของความรักที่สดชื่นมากขึ้นหรือว่าอาจจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความหวานชื่นมากๆเลยรวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายก็ระวังเรื่องของปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมังกรนะคะวันพฤหัสบดีเดือนนี้การทำงานยังเข้ามาเคลื่อนไหวแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาการประสานงานเกิดขึ้นนะอาจจะเกิดความล่าช้าหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจหรือการประสานงานกัน 2-3 คนขึ้นไปมันอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะฉะนั้นยังต้องระวังกับเรื่องของการประสานงานกันให้มากๆหน่อยในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะถูกหลอกลวงจากการทำงานด้วยหรือจากการลงทุนน่ะฉะนั้นจึงต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังทำธุรกิจแล้วต้องติดต่อตัวกลางตัวแทนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดต้องระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีปากเสียงกันอันนี้ต้องไปปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะหรือการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของช่วงล่างอาจจะเข้ามาคนที่เกิดราศีมังกรวันศุกร์นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเดือนนี้จะค่อนข้างใจร้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างหงุดหงิดมากนะฉันต้องระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับคนที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดให้มากหน่อยนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากการชดเชยก็ได้หรือการเงินชดเชยที่มาจากการประกันสุขภาพต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่เดือนนี้การเงินต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือการลงทุนอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องวางแผนให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของความหึงหวงกันนะคะหรืออาจจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะฉะนั้นยังต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากสุขภาพร่างกายก็หัวใจความดันหรือการทำงานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นยังต้องดูแลใส่ใจตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเลยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างสดใสนะคะมีดวงนะคะที่จะมีเรื่องของความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะข่าวดีทางไกลหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาส่วนเรื่องของการเงินนี่เดือนนี้เด่นเลยนะคนวันเสาร์นะมีดวงที่จะมีทรัพย์ก้อนโตหรือมีเรื่องของรายได้ที่ดีหรือธุรกิจการงานที่ทำมันเกิดสภาพคล่องหรือมันเลยทำให้เรื่องของการเงินการทองต่างๆนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นหรือยกระดับมากขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะได้เริ่มต้นรักนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามานะคะพัวพันความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแต่ก็เป็นเรื่องของความรักที่มีโอกาสจะพัฒนานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะมองว่าคนทุกวันเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่เกิดโอกาสนะคะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอิทธิพลของไพ่เสียหายหรือไพ่ดาบนะคะถ้าไปสถิตอยู่ในช่วงวันไหนก็จะเป็นเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะหรือว่าวันนั้นอาจจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาหรือต้องนะคะพยายามเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะให้มากกว่านะคะเดิมนะคะรวมถึงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบ
อย่าไปกังวลใจเราต้องสู้นะคะงานมันไม่ใช่อยู่แต่ในประเทศอย่างเดียวอาจจะต้องเคลื่อนไหวไปต่างประเทศด้วยเห็นไหมคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะโอกาสเข้ามาแล้วก็อย่าสละสิทธิ์อย่าเลือกงานถือว่าต้องไขว่คว้ากับเรื่องของการทำงานให้มากคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนเก่งกับเรื่องงานอยู่แล้วแต่การประสานงานกันมันมีข้อบกพร่องเราก็ต้องไปประสานงานกับตัวกลางตัวแทนหรือว่าเรื่องของการร่วมงานกันให้มันดีคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะก็อย่าตะหนีทีเหนียวหรือเห็นแก่ตัวมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นเราจะอยู่กับที่นะคะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าอะไรเลยนะฉะนั้นนะคะคนที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยหรือเป็นเรื่องของข้อเสียนะคะของเราด้วยที่ไพ่เขาอาจออกมาเตือนว่าถ้าเราสามารถไปลดข้อเสียตรงส่วนนี้ลงไปแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดประโยชน์กับสิ่งที่ดีนะคะชีวิตก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะล่าช้ากว่าเขาบ้างแต่แล้วก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานน่ะแต่ก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคนที่มีไพ่ดีอยู่แล้วมันบ่งบอกถึงศักยภาพให้การเงินสวยๆก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้แต่นะคะมีโอกาสนะคะที่จะนะคะมีตำแหน่งที่สูงนะคะฉะนั้นมีไพ่ดีอยู่แล้วก็ขอให้เต็มที่กับเรื่องของการงานหรือการลงทุนนะชีวิตก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันอังคารวันจันทร์วันเสาร์วันพุธและก็วันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะที่นำสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะไพ่แสงศุกร์ก็บอกงานดีนะเดือนนี้จะได้รับโอกาสนะที่ดีกับเรื่องของการทำงานมันมีการเคลื่อนไหวนะเกิดขึ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมองเห็นในเรื่องของช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือคนที่ประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะมีคนนะคะรู้จักกับเรื่องของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์บอกเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรากำลังรอในเรื่องของการเงินปันผลอยู่ถือว่าน่าจะได้นะคะแต่อาจจะล่าช้าบ้างนะคะหรือว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเดือนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดนะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นยังต้องพัฒนากันไปก่อนเพราะมันยังมีปัญหาบางอย่างหรือมีเหตุสะดุดนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะมีความรู้สึกหึงหวงกันหรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นฉะนั้นต้องไปปรับหรือไปทำความเข้าใจกันให้มากมันก็เหมือนกันน่ะมันจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะฉะนั้นต้องไปปรับทำความเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะคือถ้าเป็นเดือนที่เราไปจัดฟันนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือว่าไปทำฟันไปขูดหินปูนอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาทางด้านช่องปากบ้างรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาแล้วก็อาการปวดกระดูกนะคะคือปวดไหล่แหละหรือปวดแขนนะคะอาจจะเข้ามานะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ